โหดแรงหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นที่สุดของสว่านโรตารี่ต้องนี่เลยสว่านโรตารี่226เวอร์จินเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นด้วยความเร็วรอบที่มากถึง900รอบต่อนาทีกำลังไฟ 1,200 วัตต์มีปุ่มล็อกการเจาะค้างไม่ต้องทนเมื่อยการกดสว่านระยะเวลานานและการเจาะแบบเดินหน้าถอยหลังปรับได้ง่ายๆปุ่มกดจะแรงตามน้ำหนักมือกดด้ามจับสามารถปรับได้รอบด้านถึง360องศามีหัวเปลี่ยนสำหรับการใช้ดอกสว่านในงานเจาะก็ได้กับขนาดหัวจับ13มิลลิเมตรเปลี่ยนหัวได้ง่ายด้วยระบบจับดอกแบบ STS Plus สวมใส่ง่ายแค่ดึงถอดและสวมก็กลายเป็นหัวสว่านได้ง่ายและตอบโจทย์การทำงานได้ด้วยระบบพิเศษทั้ง3ระบบได้แก่1ระบบเจาะใช้งานเจาะตั้งแต่งานเจาะไม้เจาะเหล็กได้ทุกชนิดหรือจะเป็นงานคว้านรูด้วยโอซอขนาดใหญ่ก็ทำได้สบายๆไม่ว่าจะโอซอคว้านรูคอนกรีตต่างๆคว้านรูเหล็กหรือไม้หรือเนื้อกระเบื้องก็เอาอยู่2ระบบเจาะกระแทกใช้ในงานเจาะที่ต้องเจาะเนื้องานมีความหนาแน่นสูงเช่นเจาะคอนกรีตเจาะกระแทกต่างๆหนาแค่ไหนก็เอาอยู่3ระบบเจาะสกัดใช้งานในการทำลายเจาะสกัดนิ่มเจาะสกัดแรงวัยรุ่นชอบด้วยดอกสกัดทางสเตนคาปาอย่างดีใช้งานไหนก็มีแต่แรงแรงแรงตัวเครื่องวัสดุอย่างดีทนทานแข็งแรงกระเป๋าก็แข็งแรงของแถมสุดแน่นเหมือนจิ้นจัดหนักทั้งนั้นมีดังนี้1ตัวสว่าน2ชุดดอกจอบปูนทางสเตนคาปา3ชิ้น3ดอกสกัดหัวแบน1ชิ้น4ดอกสกัดหัวแหลม1ชิ้น5หัวแปลงดอกจับสว่าน1ชิ้นก้านวัดระดับความลึก1ชิ้น6กระเป๋าพกพา1ใบสอบถามสินค้าหรือสั่งซื้อสนใจอินบ็อกซ์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสินค้าแล้วก็ของแถมข้างในกล่องกันนะครับผมก็สว่านโรตารี่ตัวนี้นะฮะก็จะมีกระเป๋าพลาสติกให้นะครับก็เป็นกล่องพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมสามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้สะดวกสบายนะครับก็เมื่อเราเปิดออกมานะฮะก็จะเจอคู่มือการใช้งาน1อันนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวเปลี่ยนสำหรับเอาไปใส่ดอกธรรมดานะฮะสามารถปรับได้ถึง13มิล นะครับผม13มิลก็4หุ่นนะฮะก็อันนี้จะเป็นพวกดอกที่แถมนะครับผมก็จะมีดอกสกัดอยู่2ดอกนะครับอันนี้เป็นเหล็กวัดระยะ1อันนะฮะแล้วก็ดอกโรตารี่3ดอกนะครับก็จะได้เบอร์6เบอร์8เบอร์10นะครับผมก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเครื่องนะฮะตัวเครื่องก็จะมีอยู่3ระบบนะครับก็ถ้าเราปรับไปที่ซ้ายสุดเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นระบบเจาะธรรมดานะครับก็ระบบนี้ก็ใช้คู่กับหัวเมื่อกี้นะครับหัวนี้นะฮะไปตรงกลางจะเป็นระบบกระแทกนะครับก็ใช้กระดอกโรตารี่นะครับที่แถมอันนี้3อันนะฮะส่วนอันสุดท้ายจะเป็นระบบแยกนะครับผมอันนี้จะเป็นสวิตช์ปรับซ้ายขวานะฮะนี่นะครับเราก็ปรับก็แค่เลื่อนอันนี้เองฮะอันนี้ก็สวิตช์ใช้งานทั่วไปนะครับส่วนสายไฟนะครับรุ่นนี้จะให้ยาวมาเกือบ2เมตรเลยนะครับผมถือว่ายาวกว่าหลายๆยี่ห้อนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นที่ราคาประมาณนี้นะครับส่วนมากจะให้มาแค่เมตรนิดๆนะครับเต็มที่ก็เมตร50ของเราจัดเต็มให้เกือบ2เมตรเลยนะครับผมแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจะให้กำลังไฟเครื่องอยู่ที่ 1,500 วัตต์นะครับซึ่งถือว่าแรงที่สุดในตลาดตอนนี้นะฮะมาที่13,000รอบต่อนาทีนะผมก็เจาะดอกโรตารี่ได้ถึง26มิล นะฮะ
เดี๋ยวมาฟังเสียงสักนิดดูนะครับก็อันนี้ตอนนี้จะเป็นระบบกระแทกเอ้ยเป็นระบบแยกนะครับระบบแยกก็คือมันจะสั่นอย่างเดียวนะครับหัวมันก็จะไม่หมุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบกระแทกครับผมแล้วก็อันนี้ระบบธรรมดานะอันนี้ก็ปรับซ้ายขวาตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็หมุนอีกได้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนหัวกันหน่อยนะฮะนี่นะครับตรงคอนะครับคอลอตเตอรี่มันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับก็คือให้เรากดลงนะฮะแล้วเราก็จะดึงอันนี้ออกมาได้ตอนใส่ก็เหมือนกันนะครับก็คือเราก็กดลงแล้วก็ดันอันนี้ลงนี่นะครับแค่นี้เองฮะเปลี่ยนหัวง่ายๆเดี๋ยวลองถอดออกแล้วใส่เหมือนเดิมนะครับก็คือดึงลงเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ดึงหัวออกใส่เข้าก็กดลงนะครับดึงลงนะฮะแล้วก็เอาหัวกดลงนะครับก็เช็คด้วยนะครับตอนใช้งานว่าหัวมันแน่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ได้แล้วครับโอเคครับผมเรื่องการรับประกันนะครับเราจะรับประกันให้6เดือนเต็มครับผมก็คือในตลอดเวลา6เดือนนี้เราจะฟรีค่าแรงช่างให้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราจะประกันตัวทุ่นให้6เดือนด้วยครับผมถ้าทุ่นมันไหม้อันนี้ก็เคมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าสวิตช์หรือว่าหัวพังหรือว่าสายขาดอันนี้ก็จะมีเสียค่าใช้จ่ายตามจริงนะฮะก็เราก็จะคิดค่าอะไรก็จะไม่แพงมากครับผมก็สามารถส่งที่ร้านได้ครับส่วนเรื่องราคาสินค้านะฮะก็ตัวนี้จะอยู่ที่ 1,290 บาทครับผมท่านที่สนใจนะครับก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม